มาถึงความคืบหน้านะครับในการยื่นเสนอครับขอจัดฟุตบอลโลก2030นะครับซึ่งนอกจากกลุ่มประเทศในยุโรปแล้วนะครับล่าสุดนะครับ4ชาติครับในละตินอเมริกาก็ยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับเพื่อที่จะจัดฟุตบอลโลกที่จะครบ100ปีด้วยครับสำหรับฟุตบอลโลกหนดังกล่าวนะครับในปี2030เนี่ยก็จะมีวาระครบ100ปีพอดีนับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่อุรุกวัยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็คว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1930นะครับเท่ากับว่าหาก4ชาติดังกล่าวได้รับคัดเลือกนี่ก็ถือว่าฟุตบอลโลกนี่จะได้กลับสู่จุดเริ่มต้นก็คือทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะครับโดยทางอเลคันโดโดมิงเกสครับประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือว่าคอนเมโบได้กล่าวว่านี่เป็นความฝันของทวีปครับมันจะยิ่งกว่าฟุตบอลโลกครั้งก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกคนนี้อายุครบ100ปีครับซึ่งจะเกิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งมันสมควรจะได้กลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งนอกจากประเทศอุรุกวัยแล้วนะครับชิลีก็เคยเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งนะครับเมื่อปี1962ส่วนประเทศอาร์เจนตินาครับก็เคยได้จัดในปี1978นะครับซึ่งก็จะมีเพียงแค่ปารากวัยเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่เคยรับหน้าที่เจ้าภาพครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน4ชาติที่ร่วมยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ให้กับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับซึ่งทั้ง4ชาติก็ต้องแข่งขันกับประเทศที่ยื่นข้อเสนอแล้วนะครับนอกจากกลุ่มประเทศจากอเมริกาใต้เนี่ยก็มีกลุ่มประเทศจากยุโรป2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกครับโรมาเนียกรีซบัลแกเรียกับเซอร์เบียแล้วก็กลุ่มสเปนและโปรตุเกสนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโมร็อกโกนะครับแห่งทวีปแอฟริกาครับที่ยื่นเสนอตัวเข้ามาจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับซึ่งคาดกันว่าก็อาจจะยังมีอีกหลายชาตินะครับที่ให้ความสนใจครับที่จะจัดฟุตบอลโลก2030คนนี้ด้วยครับขอบคุณผู้ชมครับสำหรับการติดตาม TNN Sport นะครับอย่าลืมกดติดตามครับกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรายการสดทุกรายการของทาง TNN ช่อง16นะครับแล้วถ้าหากคุณผู้ชมถูกใจครับคลิปวิดีโอหรือว่ารายการไหนๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆครับได้ร่วมกันติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก TNN กันนะครับ